ว้าวเสื้อสวยดีนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดแห่งหนึ่ง ตัวไหนเอาปากกากูไปบอกมาเออแกแล้วครับหล่นใต้โต๊ะแม่ครับทำไมพ่อถึงหัวล้านนะครับเพราะว่าพ่อเขาต้องใช้สมองเยอะและทำงานหนักกับลูกอ๋อถึงว่าล่ะทำไมแม่ถึงผมยาวอะไรนะเอาล่ะฟังหน้าไอเด็กเวนได้เวลาที่กูจะสั่งสอนมึงแบบจริงจังแล้วล่ะเมื่อพูดถึงการออกกำลังกายเล่นกีฬาวิ่งปั่นจักรยานวิดพื้นโอ้ไม่ยกลังนมโรงเรียนตั้งแต่ล่างบ้านจนถึงบนห้องนี่สิคือการออกกำลังกายแท้จริงในวันที่ผมท้อแม่ของผมนุ่นข้าวก่อนนุ่นได้พอจะเห็นครอบครัวของฉันไหมเพื่อนเห็นสิเพื่อนมันอยู่ในกระเพาะฉันน่ะนายอยากลงมาดูไหมเบื้อป้าข้างบ้านแซวว่าอ้วนขึ้นนะเราอ่ะบวมครับไม่ได้โม้เพราะว่าผมอ้วนการุณาเลือกวิธีชำระเงินเดี๋ยวไอ้รูปไปมันมาได้ไงวะชำระเงินด้วยการขายไตอย่างงั้นเหรอนี่เป็นการชำระเงินแบบไหนกันวะเนี่ยโอ้ว้าวสกินใหม่นี่วะสกินลายงูแต่ข้างในไม่รู้ว่างูกินอะไรเข้าไปสมตุ๋ยทำไมลูกสอบได้คะแนนน้อยจังมันเกือบจะไม่ผ่านเลยนะเนี่ยแม่ครับแม่จงใช้จินตนาการซะว่าตัวผมสอบได้คะแนนเต็มเพราะว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้งั้นไม้เดียวก็สำคัญกว่าคะแนนสอบแกสินะโอ้ชิบหายละมึงกูโสดอะฝากบอกต่อหน่อยโอเคกูถามจริงๆนะเพื่ออะไรเพื่ออะไรกูไม่เคยยุ่งอะไรกับมึงเลยอ่ะแล้วมึงมาเสือกเรื่องอะไรของกูอ่ะนี่ลูกพูดจาให้มันดีๆหน่อยสิกระผมไม่เคยไปจุ้นจ้านกับชีวิตของท่านเลยนะครับแล้วท่านจะมาแอบรับรู้ชีวิตของกระผมไปเพื่ออันใดครับคุณมารดามีเพศสัมพันธ์เป็นการด่าที่นุ่มนวลมากเฮ้ยหาอะไรกินป่ะไม่อ่ะกูขี้เกียจออกไปอ่ะเดี๋ยวกูเลี้ยงได้เลยเพื่อนรักนายจะกินร้านไหนอ่ะผมเวลาเห็นคนทักมาแล้วไปบอกว่าเรื่องอะไรแล้วก็หายไปเลยนี่มึงจะพิมพ์เพื่ออะไรอ่ะมึงคิดว่ากูว่างทั้งวันอย่างนั้นเหรอความรู้สึกของผมตอน8ขวบเมื่อเผื่อเอาปากกาแดงเขียนชื่อตัวลาก่อนนะทุกคน no. เพราะว่าเคยเข้าใจแบบนั้นเหมือนกันฮะไม่ว่าเราจะเขียนสีไหนมันก็เขียนได้เหมือนกันฮะมันเป็นแค่ความเชื่อเฉยๆทุกคนณห้องเรียนวันนี้ครูจะตั้งกฎใหม่นะนักเรียนคือถ้าใครโดดเรียนครูจะปรับ50บาทเอาไว้จ่ายค่าถุงขยะกับไม้กวาดในห้องแล้วเธอคิดว่าไงล่ะสมเพงจะชอบโดดเรียนไม่ใช่เหรอคิดเบารวมไปเดือนกี่บาทครับมึงว่าไงนายเด็กนี่คือโลกประเทศไทยและดวงอาทิตย์ว่าแล้วทำไมประเทศไทยมันร้อนจังเลยสงสัยดวงอาทิตย์กับประเทศไทยคงตั้งสถานะคบกันแล้วมั้งเนี่ยวันนึงต้องพักผ่อน25ชั่วโมงไม่ใช่หรือไงฮะ25ชั่วโมงเนี่ยนะอาหารนั่นรถให้นั่นมาตัวอะไรเฮ้ยแมวหยุดรถได้แมวซูเปอร์แมนมันคือเอเลี่ยนเมื่อคุณสร้างห้องให้กับบอทและคุณดันแพ้ให้กับบอทโอ๊ยกากจังวะผมกับเพื่อนนำเสนอหน้าห้องไม่รู้อะไรเลยแต่อย่างน้อยก็จบสักทีอาจารย์ที่นั่งฟังเอาเกรด0ไปแดกพวกเด็กในที่สุดวันอาทิตย์ฉันก็จะได้นอนทั้งวันเพื่อนข้างบ้านฉันตอน 7:00 นวันนี้เป็นวันดีที่จะเจาะว่ากูจะนอนขอร้องไม่รู้เหมือนกันนะครับเวลาที่เราอยากจะทำอะไรสักอย่างในช่วงวันหยุดเพื่อนบ้านมันมักจะทำอะไรเสียงดังเสมอกูจะนอนขอร้องมีอะไรจะถามครับลูกค้ามีอะไรจะถามหรือครับจะถามว่าเวลาผมร้องเรียกซื้อไอติมอ่ะเขาไม่อยู่ให้ผมครับขับเร็วมันรีบไปหาเมียน้อยเลยลูกค้าจะเป็นความลับไหมครับโอเคครับพวกเราเน้นเปิดเพลงครับไม่เน้นขายWhat the fuck เพื่อผมเจอคนที่แอบชอบอยู่ในห้องน้ำชายนั่นมันนี่เธอก็เป็นผู้ใช้สแตนอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแหละฉันก็เป็นผู้ใช้สแตนงวงช้างมหาบาลัยนี่แหละทำไมทำวิชาอื่นให้ข้ามครูไม่ต้องน้อยใจครับครูเพราะผมก็ทำการบ้านวิชาครูในวิชาอื่นเหมือนกันเมื่อครูภาษาอังกฤษให้แตกประโยคจากป้ายด้านบนฮะเพื่อนสักคนในห้องห้ามเหยียบรองเท้าเพื่อนมันใช่หรือเปล่าไม่ใช่ป้ายกรุณาถอดรองเท้าเลยเพื่อนคนเยี่ยงข้าถึงจะโดนหวยแดกหมดณเวลานี้หากแม้กู้กรุงศรีไม่ได้ข้าก็จะไปกู้กรุงไทยแทนนี่คือสภาพทางกลับบ้านหลังจากที่แม่ใช้ไปซื้อน้ำปลาตอนตีสองที่นี่แม่งเถื่อนไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้อายุ13ปีอายุ15ปีอายุ17ปีชีวิตแม่งก็แบบนี้แหละยิ่งโตยิ่งเตี้ยลงเตี้ยลงนี่คือพี่นาค3พี่นาค4 พี่นาค4กูแปลงร่างแม่ไปกิ้งกาแล้วบ้านนี้หมาดุน่ารักจังเลยอ่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณแฟนอาร์ตไทยคลิปด้วยนะครับ